ที่ฝันไม่มีไม้มันไม่ใช่สถานที่เราไม่ได้เตรียมไม้ไว้ใช่ไหมไม่ได้มีไม้ไม่อ่ะเดี๋ยวไม่มีไม้ไม้กลางใช่ไหมคะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศการเตรียมตัวที่จะแถลงนะครับว่าในเวลา2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงที่มีการผ่าชันสูตรศพคุณแตงโมรอบ2นั้นนะฮะได้มีการถามข้อสงสัยหรือว่าทำอะไรกันบ้างนี่คือว่าที่ร้อยตรีธนกิจนะฮะโฆษกกระทรวงยุติธรรมนะครับที่นั่งด้านซ้ายนะที่ลุกขึ้นข้างหลังเนี่ยนะครับคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับท่านเหล่านี้คือที่คณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นนะฮะตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมในการที่จะผ่าชันสูตรนะฮะค่ะวันนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอจาก3โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ3แห่งที่เป็นผู้ผ่าศพนะคะก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงกันสดๆเลยนะคะสื่อมวลชนที่รักและเคารพอย่างยิ่งครับสืบเนื่องจากผมได้รับมอบหมายจากพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นหัวหน้าคณะในการที่จะร่วมการผ่าพิสูจน์ศพน้องแตงโมในวันนี้นะครับก็ได้เรียนเบื้องต้นให้กับทางสื่อมวลชนได้รับทราบว่าวันนี้ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับในช่วงเช้า 11:00 นเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการประชุมโดยมีคณะกรรมการดังนี้นะครับก็มีหมอวรวีนะครับเป็นประธานคณะกรรมการในการผ่าพิสูจน์นะครับแล้วก็มีแพทย์จากโรงพยาบาลรามาแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และมีทันตแพทย์ที่เข้ามาร่วมผ่าพิสูจน์ในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่มีความต้องการของคุณแม่น้องแตงโมซึ่งได้ยื่นเรื่องเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการดังกล่าวตลอดจนมีอาจารย์หมอนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เป็นผู้สังเกตการนะครับและมีน้องเต๊ะสัตวัตรนะครับแล้วก็มีทนายกฤษณะนะครับที่เป็นตัวแทนของคุณแม่เข้าร่วมในการรับฟังและก็มีผู้บังคับการนิติเวชวิทยาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเข้ามาร่วมในการที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการผ่าพิสูจน์แล้วก็มีการบรรยายสรุปให้ทราบว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างนะครับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าประเด็นดังกล่าวก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นไว้แล้วว่าดำเนินการอย่างไรก็เป็นขั้นตอนของการที่จะลงไปเพื่อเข้าตรวจการผ่าพิสูจน์ของน้องแตงโมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมจะขออนุญาตอ่านประเด็นที่แม่น้องแตงโมได้มีข้อสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำงานในกรอบของการตรวจพิสูจน์ศพของแม่น้องแตงโมค่อยของน้องแตงโมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็อาจจะด้วยความที่วันนี้ฟอร์มาลีนเข้าไปในจมูกเยอะไปหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับเอาละครับก็จดเอาแล้วกันนะครับสิ่งที่คุณแม่นะครับมีความประสงค์อยากให้เราตรวจพิสูจน์ก็คือบริเวณที่ศีรษะโดยรอบของผู้ตายใบหน้าของผู้ตายบริเวณลำคอผู้ตายที่สวมสร้อยบริเวณหน้าอกใต้ลำคอบริเวณบาดแผลที่ขา
บริเวณบาดแผลบริเวณน่องและข้อพับทั้งสองข้างบริเวณเล็บมือทั้งสองข้างของผู้ตายบริเวณแผ่นหลังของผู้ตายบริเวณหลอดลมของผู้ตายบริเวณอวัยวะเพศของผู้ตายเสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่ในวันเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณแม่น้องนะครับได้ร้องขอให้สำนักงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมดำเนินการตรวจพิสูจน์ตลอดจนข้อสังเกตที่จะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในบางประเด็นเพื่อให้คลายสงสัยด้วยนะครับอาจารย์หมอคุณหญิงพรทิพย์ก็ได้กรุณาแนะนำด้วยนะครับในบางจุดที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ดังนั้นเราก็จะวางไทม์ไลน์ในการที่จะบอกว่าหลังจากที่มีการชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่พอที่จะแจ้งให้ทราบได้บ้างและในบางประเด็นก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องนำสิ่งที่วันนี้ผ่าพิสูจน์เนี่ยเข้าตรวจสอบในห้องแลบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็จะรอเรื่องของผลสรุปรายงานของคณะแพทย์อีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลากระชั้นชิดมากก็ต้องรอให้แพทย์แต่ละท่านเนี่ยได้สรุปว่าวันนี้ท่านได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ในแต่ละท่านอะไรบ้างนะครับแล้วก็รับรองลายมือชื่อไว้นะครับโดยท่านประธานหมอวรวีก็จะเป็นคนสรุปประเด็นในเรื่องของรายงานการตรวจพิสูจน์ในวันนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของกรอบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น DNA หรือเนื้อเยื่อทั้งหลายนะครับผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านก็จะเป็นคนไปติดตามผลและเราก็วางกรอบไว้ว่าภายใน2สัปดาห์นี้ทุกอย่างที่เราดำเนินการไปจะต้องได้คำตอบแล้วเสร็จในกรณีเรื่องของการตรวจพิสูจน์นะครับดังนั้นก็จะให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราได้เร่งและดำเนินการที่จะทำต่อให้นะครับส่วนบางประเด็นที่ใน11ข้ออาจจะมีบางเรื่องที่ไปก้าวล่วงของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการได้เนื่องจากว่ากฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นในบางเรื่องก็อาจจะต้องสอบถามจากทางพนักงานสอบสวนต่อไปหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็คือหนึ่งในส่วนหนึ่งของจิ๊กซอเรื่องหนึ่งที่จะให้เกิดความกระจ่างในเรื่องที่พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะให้นะครับแพทย์ที่บางท่านนะครับที่ตอบในมุมที่ท่านสามารถชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบได้บ้างนะครับว่าอะไรที่มันสามารถชี้แจงได้ทันทีนะครับก็เดี๋ยวคงจะให้ทางรองวรวีรองท่านประธานนะครับในฐานะเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ชี้แจงในขั้นตอนดังกล่าวว่าจะให้แพทย์ที่วันนี้เนี่ยสามารถตอบในเบื้องต้นได้บ้างเนี่ยคือประเด็นอะไรนะครับทำอะไรไปแล้วอย่างนี้ก่อนขออนุญาตนะครับก็ในส่วนของการชันสูตรพิสูจน์ที่สองวันนี้นะครับต้องเรียนทางทุกท่านให้ทราบก่อนนะครับการชันสูตรพลิกศพครั้งที่2เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับที่ไม่เหมือนกับการชันสูตรศพครั้งแรกนะครับวันนี้สิ่งที่ตามที่ท่านเลขารัฐมนตรีได้นำเรียนนะครับก็คือว่าเราได้มีการประชุมร่วมกับทางผู้ผ่าชันสูตรศพครั้งแรกก็คือสถาบันนิติเวชวิทยาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการผ่าชันสูตรศพครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับทางคณะกรรมการในการผ่าชันสูตรนะครับทำการตรวจชันสูตรศพนะครับโดยการเริ่มต้นก็คือเราดูจากลักษณะภายนอกทั้งหมดนะครับดูเรื่องของบาดแผลที่มีการเกิดขึ้นให้ตรวจพร้อมกับในกรณีของการตรวจเจอในครั้งแรกนะครับอันที่สองก็คือตรวจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายนะครับซึ่งหลายๆท่านก็ทราบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังตายที่มีการเน่าของร่างกายนะครับของคุณแตงโมนะครับก็
มันจะมีบางส่วนที่มันไปทำให้เกิดความแปลงสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดตายนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของบาดแผลหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดตายก็จะมีการตรวจและก็การตัดเนื้อเยื่อนะครับเพื่อไปทำการตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้ก็ตามประเด็นที่ทางคุณแม่ได้ส่งผ่านท่านเลขาธิการตีมานะครับเราก็ได้ทำการตรวจลงไปเฉพาะจุดนะครับเช่นบริเวณของอวัยวะเพศนะครับบริเวณของบาดแผลต่างๆบริเวณของหลอดลมนะครับนะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เรียนเชิญท่านทันตแพทย์จากทางคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬานะครับเพื่อมาทำการตรวจฟันนะครับในกรณีที่มีประเด็นในเรื่องของการบาดเจ็บของฟันหรือไม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้มีการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางรังสีนะครับโดยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะดูเรื่องของการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกนะครับและก็กระโหลกศีรษะต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจทั้งหมดก็วันนี้ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าผลในเรื่องของการชันสูตรศพเนี้ยก็จะน่าจะเร่งให้เสร็จแล้วก็จะพยายามให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ตามที่ท่านเลขาได้พูดถึงนะครับขอบคุณมากครับขอพูดเลยเราให้ที่หน่วยไม่ได้เกี่ยวกับเห็นไหมเขาอยากจะมาเดี๋ยวสักครู่นะก็จากที่ท่านประธานวรวีได้กรุณาพูดแล้วนะครับก็ในเรื่องของการที่วันนี้พบอะไรบ้างนะครับก็อยากให้อาจารย์หมอพันทิพย์นะครับได้ชี้แจงให้ทราบในแต่ประเด็นที่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวแทนของทางญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็อาจารย์ได้กรุณาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบครับขอบคุณค่ะก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่นะเอามาทำให้สิ่งที่สื่ออยากรู้เรื่องแรกเลยนะคะก็คือคุณหมอจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้เห็นศพครั้งแรกลูกตาปกติไม่มีบาดแผลไม่มีลักษณะการเน่าที่ไม่เท่ากันสองซี่นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลงหลังตายของศพที่ขึ้นจากน้ำและมันไปค้างอยู่ที่โรงพักก่อนจะไปถึงสถาบันนิติเวศและภาพที่หลุดมันเป็นภาพที่อยู่ในรถมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดหมอได้ดูภาพของคุณหมอจากทุกคนด้วยได้ดูของสถาบันนิติเวศและก็ได้ดูการผ่าศพซ้ำสรุปว่าฟันเนี่ยครบค่ะไม่มีรอยช้ำไม่มีบาดแผลใดๆหนังศีรษะกระโหลกศีรษะไม่แตกหนังศีรษะก็ไม่มีรอยช้ำแต่สมองเนี่ยเราต้องดูภาพของสถาบันนิติเวศซึ่งในครั้งนี้สถาบันนิติเวศได้ดำเนินการตรวจอย่างละเอียดนะคะไม่มีใครบังคับให้พูดนะคะเขาตรวจละเอียดและครบถ้วนนะคะอย่างเยี่ยมเลยเพียงแต่ว่าเขามีระเบียบที่ไม่ให้หมอได้เข้าไปฟังได้เขาก็เลยพูดให้ทนายซึ่งทนายอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นประเด็นแรกจบนะคะฟันอยู่ครบค่ะนะคะอาจจะมีสิ่งที่หายไปไม่เกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บมันเป็นเรื่องครอบฟันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ได้คนที่มาดูเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์คณะทันตแพทย์เลยนะคะสองก็คือศีรษะไม่มีบาดแผลและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ใครห่วงเรื่องถูกรัดคอบีบคอจากภาพถ่ายครั้งแรกก็จะเห็นว่าตาเนี่ยไม่มีจุดเลือดออกคือไม่มีลักษณะของการขาดอากาศนะคะมันก็เป็นตัวช่วยตอบในสิ่งที่ไม่ได้ผ่าวันนี้นะคะแต่มันเป็นการประมวลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถัดมาก็คือเรื่องของบาดแผลที่ขานะคะซึ่งบาดแผลที่ขาเนี่ยเราคงทำอะไรใหม่ไม่ได้แต่ว่าการมาร่วมกันดูในครั้งนี้ทำให้เราเห็นซึ่งมันก็เห็นแล้วจากสถาบันนิติเวศนะคะแต่เห็นความชัดของบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งตรงนี้คงจะต้องให้พนักงานสอบสวนคุยกับคุณหมอคณะกรรมการชุดนี้กับนิติเวศเพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นบาดแผลที่สวยนั้นมาว่ามีความมีลักษณะเฉพาะนะคะที่จะบอกได้ว่าน่าจะโดนอะไรมาประมาณนั้นนะคะเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศอะไรประมาณนี้ก็ตรวจให้หมดแล้วจุดใหญ่ใจฟังคือเราติดใจเรื่องศีรษะสอบฟังก็ตอบให้แล้วนะคะมีเรื่องใหญ่ๆอะไรอีกนะอาจารย์ถ้าล่วงละเมิดทางเพศที่คือสามารถดูรายละเอียดได้เท่านี้กระเพาะปัสสาวะดูจากรูปถ่ายที่สถาบันนิติเวศได้ดำเนินการถ่ายไว้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนค่ะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้เต็มแต่มันก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะ
มันบอกอะไรไม่ได้เนื่องจากศพมันก็เน่าเพราะฉะนั้นในทางนิติเวชทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เห็นปั๊บบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเหมือนกับการเห็นบาดแผลใหญ่นะว่าจะเกิดจากใบพัดไหมแน่นอนมันไม่เหมือนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่นะคะหรือใช่แปลว่าจะต้องตรวจอย่างอื่นแต่วันนี้เรามาดูร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีจุฬานะคะรามาแล้วก็ธรรมศาสตร์แล้วก็สถาบันนิติเวชเราเห็นบาดแผลเพราะทุกคนห้ามถามมันเป็นเรื่องในคดีค่ะแต่ว่าผ่านไปก็คือให้พนักงานสอบสวนช่วยกรุณามาคุยกับคุณหมอเพื่อที่จะเอาไปดูว่ามันเกิดจากอะไรอาจารย์เราถามที่เรียนถามที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบาดแผลตรงขาเนี่ยถ้าดูจากสภาพมันสวยเกินไปมันดูสวยเกินไปเนี่ยอาจารย์ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันเกิดมีโอกาสทำไมอาจารย์พูดไม่ดีไม่ได้สวยเกินไปนะคะว่ามันมีลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาได้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แผลใหญ่นะค่ะเป็นแผลอื่นเพราะฉะนั้นรบกวนสื่ออย่าลงไปในรายละเอียดแต่บอกว่าการมาดำเนินการในครั้งนี้มันทำให้ได้ประเด็นแล้วก็ต้องขอบคุณการชันสูตรครั้งแรกที่ชัดเจนว่าแผลใหญ่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตแล้วมันก็ทำให้แคบเข้าแต่ถ้าทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์กับพนักงานสอบสวนกับพิสูจน์หลักฐานน่าจะตอบได้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆจะเป็นอาจารย์หมอนะคะจากทั้งทุกสถาบันประเด็นนะเดี๋ยวเสริมให้นิดนึงประเด็นที่มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกร่างกายกับบาดแผลก็ได้ดูทั้งหมดแล้วนะครับก็แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็มีคุณหมอสราวุธก็ได้เปิดดูในรอยบาดแผลที่มีอยู่ว่ามีร่องรอยการแตกหักหรือบิดหรือไม่นะครับแล้วเราก็ดูจากภาพที่เป็นซีทีสแกนทั้งหมดนะครับก็เห็นทั้งโครงสร้างเลยว่ายังไม่มีร่องรอยของการแตกหักหรือการบินของกระดูกแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือจากที่เห็นด้วยตาไว้ก่อนอันนี้คือเจอจากที่เราเห็นก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงรอผลจากรายงานแพทย์อีกสักครั้งหนึ่งว่าแพทย์ได้สรุปอะไรไว้แล้วบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของท่านผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับท่านก็จะได้รอผลจากสรุปรายงานแล้วก็ชี้แจงให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบจะได้เข้าใจว่าจากนี้ต่อไปมันจะเดินไปสู่กระบวนการใดบ้าง1 2 3 4ท่านก็จะได้ติดตามผลการดำเนินการตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับลืมบอกไปนิดลืมเดี๋ยวนิดนึงค่ะลืมบอกไปนิดนึงว่าครั้งนี้ก็ได้ให้คุณเต๊ะสัตวัฒน์ซึ่งญาติฝ่ายคุณพ่อประสานกับคุณแม่แล้วก็มีหนังสือนะคะมาพร้อมกับทนายก็ร่วมสังเกตการก็นั่นก็เป็นส่วนเชิญเชิญเชิญค่ะเต๊ะสอนนะคะว่าต้องคุณเต๊ะได้เป็นตัวแทนของญาติฝ่ายพ่อมาดูในวันนี้เนี่ยเรามีข้อสงสัยอะไรค่ะในส่วนของข้อสงสัยที่เกี่ยวกับคดีผมอาจจะไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมขออธิบายให้คนเข้าใจว่าผมมาทำอะไรนะครับก็คือว่าในส่วนของครอบครัวของคุณแตงโมเนี่ยก็คือฝั่งคุณพ่อและคุณแม่นะครับจริงๆแล้วทั้งสองฝั่งก็ได้ติดตามคดีนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะฝั่งคุณพ่อก็เช่นกันแต่ว่าด้วยอายุด้วยการที่เขาดิวกับสื่อไม่ได้ก็ตามตรงเรียนตามตรงนะครับเคยมีสื่อบุกเขาไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นจุดที่เขาได้ประสานกับอาจารย์ธงชัยนะครับว่าจะมีใครได้สักคนหนึ่งไหมที่จะเป็นตัวแทนครอบครัวนะครับที่จะร่วมสังเกตการจริงๆก็ผมก็งงกันว่าทำไมเลือกผมเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วก็เมื่อมีการประสานเสร็จนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีประสานกับทางคุณแม่นะครับก็คือทั้งสองฝั่งมีหนังสืออนุญาตยินยอมให้ผมเข้าร่วมสังเกตการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับซัพพอร์ตคุณหมอรวมถึงในเรื่องของการร่วมชันสูตรศพครั้งที่สองนี้ด้วยครับสิ่งที่คุณได้เห็นวันนี้มันแตกต่างจากที่เราได้คิดไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะขออนุญาตไม่กล่าวนะครับแต่ว่าคำตอบต่างๆที่เป็นเนื้อหาหลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่แต่ละท่านได้ชี้แจงแล้วนะครับผมมีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอข้อมูลนี้กับครอบครัวทั้งสองฝั่งแค่นั้นเองแล้วการที่คุณเต้จะไปเสนอครอบครัวเนี่ยวันนี้คุณเต้ถือว่าคือพอใจไหมกับผลการที่คณะกรรมการได้มีการตรวจสอบท่านครับคือผมเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนช่วงเข้าประชุมนะครับตามเขาเรียกว่าเฉพาะจุดที่ผมสามารถเข้าไปได้ตามข้อบังคับทางกฎหมายนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแตงโมเองนะครับและเมื่อเป็นประโยชน์กับตัวคุณแตงโมนั่นหมายถึงว่าเป็นประโยชน์กับคนในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของข้อกฎหมายต่อไปครับแต่ที่ตัวเองไม่มีข้อมูลหรือมีป
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสูญศพครั้งนี้ได้ฟังคณะกรรมการแล้วรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ขาดครับนั่นคือนะฮะการแถลงข่าวหลังจากได้ผ่าชันสูตรไปแล้วนะครับผลอย่างเป็นทางการนะครับก็รอ2สัปดาห์แต่เบื้องต้นคุณหมอพทิพย์ก็ยืนยันบอกว่าก็เป็นไปอย่างที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจน่ะได้ทำมาแล้วล่ะ